ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับคนพม่าก็น่าจะชอบกรองคำขอโทษนะที่นี่คำว่าขอโทษมีอยู่สามอย่างซอรี่หนอดามามาเดหรือคุณลูกป่าคำว่าคุณลูกป่าแปลเป็นภาษาไทยก็ขออภัยนะขออภัยนะภาษาพม่าว่าคุณลูกป่าคุณลูกป่าคุณลูกป่าทีนี้คำว่าขอโทษภาษาพม่ามีอยู่สามอย่างซอรี่หนอซอรี่หนอซอรี่หนอแล้วต้องมาบาดเต้องบาบาดเต้องบาบาดเต้องบาบาดเหรือควินลุปา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 ทีนี้อาตมาจะอธิบายคำว่าควินลุปานี้ความมีความหมายว่าเราอยากจะได้รับการให้อภัยจากบุคคลคนนั้นอย่างเช่นถ้าเราไปคุยกับผู้ใหญ่ถ้าเราไปขอโทษผู้ใหญ่ก็ใช้คำว่าคุณลูกป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 ่าคำนี้สุภาพมากกว่าให้รู้ว่าบุคคลคนนั้นว่าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวก็เลยใช้คำว่าคุณลูกป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 ่า